เอาล่ะก็ต้องสวัสดีมิตรรักแฟนลิงทุกท่านนะครับผมลิงสร้างบนเพย์บอยทักเลยเอนจอยกับเกมโปเกมอนเรวิชั่นออนไลน์ในพาร์ทที่42นะครับก็ห่างหายกันไปโอ้โหไอ้เหี้ยนานชิบหายอ่ะเออนะครับไม่ได้ต่อเจน3สักทีนะฮะก็มาต่อกันได้แล้วเห็นว่าเจน4จะมาเห็นว่าเจน4จะมานะครับอันนี้ไงฉันจำนายได้นะอ๋อคนที่เคยแบทหน้าฉันแล้วก็ฉันแพ้ให้นายตอนนั้นน่ะตอนนี้ลัตต้าของฉันเนี่ยโคตรจะเก่งสัสเลยว้ายเลือก80เองเหรอฉันจะสู้กับนายแน่นอนนายไม่มีตัวเลือกด้วยโอ้โหโคตรโหดแล้วก็ถ้านายชนะแล้วก็ฉันจะพานายฮะอ๋อฉันจะให้โคลัตต้าซูพรีเมียร์นะฮะเป็นน่าจะเป็นลัตต้าที่โคตรแรงอะไรอย่างเงี้ยไหนขอดูโคลัตต้าของนายหน่อยได้มั้ยนี่ครับเราต้องมีโคลัตต้าเลเวล100ในทีมนะฮะเอามาให้เขาดูก่อนนะครับโอเคเสียงแบทเทิลกลายเป็นของ XY ไปแล้วอ่ะหวังว่าเขาจะไม่ซักกระพันโอ้โหดับเบิลเอเหรอเดี๋ยวเร็ว120นี่คืออะไรเร็ว120นี่คืออะไรคือพี่ลิงไม่ได้เข้ามาเล่นนานมากนะครับผมเออคือไม่รู้ว่าเลวมันเกินไปร้อยยี่ได้แล้วเหรอโอ้โหธันเดอร์โบลต์ให้ตายเถอะติดชาแล้วตายคือกล่าวว่าเอาท่าต่อสู้ออกมาคือกินดิบแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออเอาออกมาปุ๊บกูดิบเลยฮะกูดิบเลยกูดิบไม่ทันเลยครับเป็นนิดโดคิงของน้องอะไรนะดาร์กไนท์อะไรโทษทีครับจำชื่อไม่ได้ให้ยืมมานะฮะล็อกสมาชไปครับผมโอ้โหแต่ว่าไม่ตายนะเพราะว่าธาตุมันไม่สแตทนะแล้วคือพี่ลิงก็ลืมดูสแตทน้องเขาเดี๋ยวนะขอดูก่อนโจมตีกายภาพกับสปีดโอเค จริงๆ Earthquake ก็ได้นะโอ้โหนี่ใส่ PP up มาให้ด้วยครับ Earthquake นี่เป็นท่าสแตทของเจ้านิโดคิงนะฮะมันน่าจะ one hit KO ได้นะลองดูครับโอ้โหไม่ได้ฮะเอเดเวอร์โจมตีทำให้เลือดเลือดของเราเนี่ยเหลือเท่ากับของเขานะครับผมทางเมื่อกี้นะเอเดเวอร์นะครับ โอเคครับเขาเหลือ3ตัวแล้วเราก็น่าจะเขาเรียกอะไรเฮ้ยลองล็อกสไลด์ดีกว่าล็อกสไลด์นี่มีโอกาสติดชะงักด้วยนะฮะคือถ้าหวังเขาติดชะงักก็โอ้โหพิศาจเดี๋ยวมีพิศาจมีท่าพิศาจด้วยเหรอไอ้มอนกูไม่เข้าใจอ่ะกูไม่เข้าใจพวกเหี้ยเนี่ยตะกะมันคืออะไรวะดูสปีดว่าเขาจะเร็วกว่าเราหรือเปล่านะฮะเฟรมโทเวอร์เราน่าจะเร็วกว่าถ้าเราเร็วกว่าก็โอเคอันนี้อยู่ในแดดนะครับอันนี้อยู่ในแดดนะฮะเป็น ability dot นะครับผมของ Nightail Qcon นะฮะ ability dot นะฮะนิสัยก็บวกสปีดแต่ว่า EV เนี่ยพี่ลิงไม่ได้ไปสนใจมันเท่าไหร่เพราะว่าเล่นรีบทำอ่ะไม่ได้ไปจัดการอะไรให้มันแบบว่าเป๊ะอะไรอย่างงี้นะฮะเอาแค่พอเล่นได้นะมันก็จะมั่วนิดหน่อยนะครับตัวสุดท้ายแล้วนะจ๊ะเซนเฮดบัน
เนี่ยไม่เข้าใจเขาเลยอ่ะว่าเขาอะไรวะโอเคครับก็ชนะเจ้าหนูน้อยนี่ได้แล้วนะฮะลาต้าอีพัสกูดอันนี้สกูดอันนี้สุดลาต้าเทคแคร์จัดไปจัดไปไหนอ่ะแล้วลาต้าของนายล่ะลาต้าที่นายจะให้เราล่ะกระเด็นเข้าไอ้นี่ไปเหรอเดี๋ยวนะแป๊บนึงครับจริงๆเขาน่าจะให้ลาต้ามามาให้เราตัวหนึ่งขอดูแป๊บนะนี่อยู่นี่ครับเป็นลัตต้าชัยนี่นิสัยซีเรียสมันไม่บวกไม่ลบใช่ไหมซีเรียสมันไม่บวกไม่ลบนะฮะก็ตัวนี้ก็น่าจะโอเคน่าจะเล่นได้สวยด้วยนะฮะแต่วันได้มานี่ID no 0โอ้ชื่อ OT เป็นของเราเองด้วยนะครับมันก็เท่ดีนะก็เท่ดีนะแต่ว่าจังหวะนี้เอาเก็บเดี๋ยวนะโทษทีขอดูชื่อน้องเขาอีกทีครับ Dark Nightmare 03ขอบคุณมอนที่เอามาให้ยืมใช้ด้วยนะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะโอเคเอาไหนว่าสู้ชนะแล้วเขาจะพาเราวาร์ปไปเจน3เลยวะเดี๋ยวนะคนนี้อีกหรือเปล่านี่ไง Hoen Traveler นะครับผมนักเดินทางจากโฮเอ็นว่าไงเจ้าหนูน้อยคันโตโจโตแล้วใช่ไหมอ่ะฮะแล้วตอนนี้กำลังอยากที่จะไปโฮเอ็นใช่ไหมล่ะเป็นแชมเปี้ยนของเขตนี้แล้วใช่ไหมเป็นเขตใหม่มาโอเคไอ้ฮะI live you there จะพาไปหรอมันถูกดีครับผมก็คือของโอเอชแชมเปี้ยนต้องการที่จะไปเลยไหมไปครับผมชวบ You are able to use Pokemon from other region อ๋อโอเคเขาบอกว่าจะไม่สามารถใช้มอนของเขตอื่นได้เหมือนกับตอนที่เรามาโจโตครั้งแรกครับเราจะไม่สามารถใช้มอนต์ของอันเก่าได้เลยจนกว่าเราจะได้เรนโบว์เบดนะฮะซึ่งเรนโบว์เบดมันขอดูแป๊บเราต้องดูป้ายเราตรงไหนเรนโบว์เบดมันอันไหนวะเชี่ยอันนี้หรือเปล่ายิม8ไหมที่เขาบอกว่าจะไม่สามารถดึงมอนต์อันเก่ามาใช้ได้เลยอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วนี่กูเกิดที่ไหนเนี่ยวัดถ้าจำความไม่ผิดมันจะเป็นท้ายรถบรรทุกป่ะใช่ไอ้เหี้ยแล้วออกตรงไหนเนี่ยอ๋อนี่คุณแม่ค่ะทำไมเกิดมาเจอแม่เลยล่ะดิฉันรู้ชาโอ้โหมันบรรยากาศมันเขาเรียกอะไรครับมันได้ย้อนกลับมาลิตเติ้ลรูทชาวนะครับเมืองเกิดนะฮะไปดูบ้านใหม่แล้วสิเราไปดูข้างในบ้านดูนะครับแม่ก็บอกว่าให้เราเข้าบ้านไปดูแม่วาร์ปมาด้วยฮะแล้วอะไรเนี่ยโกลิกี้นี่ทำไมเนี่ยแม่เรียกเป็นไงล่ะบ้านใหม่เนี่ยเราขึ้นไปดูที่ชั้น2ดูสิครับแม่บอกว่าให้ไปดูชั้น2ชั้น2เป็นห้องนอนเรานะครับก็โอ้ยแล้วทำไมจิราชิมาอยู่ตรงนี้มันเป็นเทพเลยนะไม่ใช่เทพมันเป็นโปเกมอนมายาของมันอยู่เจนไหนวะมันอยู่เจนนี้หรือเจน4วะจำไม่ค่อยได้มันเป็นโปเกมอนมายานะครับเทียบเท่าพวกมิวอ่ะพวกนี้แล้วก็หายไปเลยwhat the เมื่อกี้ตาฝาดหรือเปล่า
งงดีนะฮะเหมือนฉันเห็นอะไรไม่เห็นแหละเฮียมันยืนเต็มเดินวิ่งเล่นเต็มบ้านไปหมดเนี่ยเดี๋ยวนะมีจดหมายเหรอหรืออะไรนาฬิกา PC ใช้ไม่ได้นอนก็ไม่ได้โอ้โหนี่เกมคิวรุ่นแรกแต่ว่าเป็นทีวีจอแบน24นิ้วไม่น่าลืมอะไรแล้วมั้งมาแม่ว่าไงอยู่แดดเฟนโปรเฟสเซอร์บริดจ์อ๋อคุณแม่บอกว่าให้ไปหาศาสตราจารย์นะครับผมเป็นเพื่อนของพ่อเราทำไมคุณแม่คุณพ่อของเรารู้จักกับทุกคนเลยอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเป็นบ้านเพื่อนเรานะตามเนื้อเรื่องหลักปกตินะฮะนี่ไงศาสตราจารย์โปรเฟสเซอร์บริดจ์นะครับแล้วนี่ก็เป็นอ๋อนี่มีนามสกุลนี่อันนี้คือนามสกุลใช่ไหมขอโปเกมอนหน่อยครับลูกสาวของฉันเมย์อายุพอๆกับเธอเลยละไปหาเธอไปหาโปเกมอนที่ถนนสาย103แต่ว่ายังไม่มีวี่แววว่าเธอจะกลับมาเลยช่วยไปหาเธอพามากลับที่แล็บได้ไหมเอ้าลูกพ่อหายศาสตราจารย์หายอะไรโอ้โหผีหลอกวิญญาณหลอนพี่ป๋องคะ พี่ป๋องโอ้ยเกมนี้มันอะไรเนี่ยเกมนี้มันอะไรเนี่ยฮะโอ้นี่ครับขึ้นมาบ้านผู้หญิงขึ้นมาห้องผู้หญิงห้องผู้หญิงไม่มีอะไรเลยนะฮะผิดต่างจากบ้านเรามากเลยนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงครับคือเล่นเซเว่นไนท์อยู่ด้วยนะฮะก็ต้องสลับจอไปสลับจอมาโทษทีครับออกก่อนสิแล้วค่อยไปกดหน้าจอนู้นโอเคแมดเดิลไม่ใช่สิแมดไดชื่อแปลกแล้วเราถ้าเธออยากจะออกไปข้างนอกแล้วก็ในหญ้าเนี่ยมีโปเกมอนป่ากระโดดออกมาด้วยนะระวังด้วยล่ะมันอันตรายมากถ้าเธอไม่มีโปเกมอนติดตัวด้วยน่ะรู้แล้วล่ะน่ะโตเป็นควายแล้วเนี่ย I need to go see Professor Bridge first to get my Pokemon ต้องไปหาด็อกเตอร์ก่อนล่ะแล้วอีด็อกเตอร์มันไปไหนแล้วกูพาไปหาแล้วมันวาร์ปหนีไปอยู่ไหนเนี่ยต้องไปไหนอ่ะก็ไปหาแล้วมันไปไหนล่ะครับมันวาร์ปไปเลยอ่ะยังสเตอร์เอลวิสเหรอโอ้นายชื่อเท่มากแล็บเหรอ Study to go research Professor Bridge Spend time at home เดี๋ยวอ๋อนี่แล็บหรือเปล่าอันนั้นบ้านอันนี้แล็บใช่ไหมเออไม่น่าโง่เลยกูนายคือลิงซ่าใช่ไหมมาช่วยฉันหน่อยคูชิน่าครับอะ form outside into my lab and pokemon my pokemon at home แล้วทำไมมาเจอกันใน lab ล่ะช่วยหยิบโปเกมอนหน่อยมันอยู่บนโต๊ะแล้วก็มาช่วยรีบมาช่วยฉันด้วยน่าเจ้าหมาน้อยอ้าวแล้วไอ้เคี้ยนี่ไม่ช่วยเหรอทำไมอะอะไรวะเดี๋ยวนะคือเดี๋ยวผมพี่ลิงขอเลือกก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นอาจาโมนะครับผมโปเกมอนไก่ไฟใช่ไหมเอากราสใช้เหรอไม่ใช่โทษทีกูจำชื่อผิดโทษทีครับเป็นอะไรนะมิสึโกโร่ไม่ใช่มิสึโกโร่เดี๋ยวงงอยู่ดีก็เรียกชื่อสลับมิสึโกโร่อาจาโมอีกตัวนึงชื่ออะไรวะลืมชื่อเฉยเดี๋ยวนะอาจจะเป็นเพราะว่าอีกจอเล่นเซเว่นไนท์อยู่ด้วยโทษทีครับเดี๋ยวนะขอเอามอนมาใส่ก่อนฟาร์มตัวละครไปด้วยนะฮะแล้วก็เล่นนี่ไปด้วยเวลาไม่ค่อยมีโทษทีไม่เอาอันนี้เป็นโทชิกอันนี้จาโมนะฮะจาโม
โปเกมอนไก่ไฟนะครับไม่เอาครับมัดคลิปอันนี้เป็นอันนี้แหละมิซูโกโร่ใช่ไหมช่วยบอกทีว่ากูจำชื่อถูกมิซูโกโร่อาจามโมเอาไปเลยครับเฮ้ยได้ตัวเมียโคตรแจ่ม 12.5% ครับตัวเมียนะฮะแล้วได้เป็นเนวี่นะครับก็โอ้โหบวกสปีดเอามาทำแพะอะไรเราสปีดแต่ตัวนี้มันไม่ต้องใช้บาล่าก้าวไปเลยโอ้โหมีท่าวอเตอร์กันตั้งแต่เกิดโคตรแจ่มนี่แน่โดนชนนะไม่รู้สึกเจ็บรู้ว่าคันเลยอ่ะนี่แน่เรียบร้อยฮะช่วยสัตว์ตาจานได้แล้วอ่ะเร็วโอ้โหเร็ว6ด้วยฟูชิน่าหนีไปแล้วทำไมมันหนีไปแล้วมันเข้ามาได้ยังไงในนี้มันปลอดภัยไม่ใช่เหรออ่า good job now come speak with me please ก็ไปคุยกับเขาอีกทีนึงครับขอบคุณมากที่ช่วยฉันนะอ๋อเจ้าหมานั้นมันเป็นโปเกมอนป่าน่ะซูมิมัสมัสเวสตาแชมเปี้ยนโจโตแอนคันโตแล้วใช่ไหมอายุยังน้อยอยู่เลยนะเนี่ยนี่คือยังเต็มดูดิสุดยอดดีมากเลยบิทเตอร์บีแคปฟูคนอีซี่เวลาฟรีเจนหรือว่าบินอินทูโปเกมอนยูทูบคลิปโอ้ยขี้เกียจอ่านแล้วเนี่ยเอาเป็นว่าเขาให้ไปหาลูกสาวเขาที่ถนนสาย103ครับ Enjoy the whole end Legion so far เล่นมาแล้ว0ชั่วโมงโอเคเราสามารถมาอัปเดตโปเกเด็กซ์ที่ศาสตราจารย์ได้นะครับได้โปเกมอนมาแล้ว1ตัวนะครับผมกูจำชื่อไม่ได้อีกแล้วเนี่ยมิซูโกโร่อาจามโมอีกตัวหนึ่งชื่ออะไรวะอยู่ดีๆก็ลืมเนี่ยมิซูโกโร่อาจามโมกับราเชลราเชลนายทำอะไรWould you like a challenge for a great reward? ไหนจัดไปเยี่ยม Challenge is I will give you an item but that item is not to be used by you. อ้าวเดี๋ยวฉันจะให้ไอเทมกับนายแต่ว่าไอเทมเนี่ยนายจะไม่สามารถใช้ได้นะ The job is fine somewhere in Hoenn. เดี๋ยวในถ้ำสักแห่งในโฮเอ็นเขาบอกว่าให้ใช้ในถ้ำสักแห่งในโฮเอ็นเช็ควิทฮิมหรือเธอหรือฮีหรือชีเอาไปให้เขาหรือเธออะไรเนี่ย will ask for the item in exchange another item อ๋อเอาไปให้เขาแล้วเขาจะเปลี่ยนให้อีกเป็นอีกอย่างนึงนี้ป่ะน่าจะประมาณนั้นนะครับผม9เฟรม hiding มี9คนแหละที่แอบอยู่ในนี่เพื่อนลิฟตัวตุ่นรับคำท้าไปครับกิฟต์ยอยในแท่มบัตน็อตรู้แล้วคุยกันรู้เรื่องแล้วเราคุยกันรู้เรื่องแล้ว First item ให้โปเกมอนTry not to lose the item if you loseThen you need buy a new one. ขอดูของหน่อยแล้วกันนะครับถ้าอย่างนั้นเพราะเขาบอกว่าเราจะไม่สามารถใช้ไอเทมได้ลูกนี้ใช่ไหม เอ้ยอย่างนี้ก็สบายดิเพราะเรามี HMTM ที่แบบว่าติดตัวอยู่บ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีท่าเซิร์ฟอย่างเงี้ยไอบีมอ้าวอย่างนี้สบายเลยครับอย่างนี้สบายเลยฮะงานนี้หมูตู้ครับหมูตู้เลยฮะโอเคครับเราไปหาเมนี่คือฮารุกะนะครับ
ลูกะ Beautify ครับตัวนี้ไปหาฮารุกะลูกสาวของศาสตราจารย์บริชนะครับผมกูจะต้องออกเสียงยังไงบริชเนี่ยเดี๋ยวเขาโปเกมอนเซ็นเตอร์แป๊บนึงฮะโอ้สวยใหญ่นะฮะมีซาไนท์อยู่ข้างหลังคุณจอยด้วยนะฮะเดี๋ยวพอแล้วคุยหลายรอบโปเกมอนวอล์กเกอร์นักเดินทางเหรอไม่ใช่มีร้านขายของนะครับขอเข้าไปดูหน่อยว่ามีอะไรขายบ้างมันต้องมีโปเกมอนขายดิถ้าซื้อมาแล้วมันจะทับกันไหมอ่ะมันจะทับกันไหมอ่ะ 3,000 ซื้อสัก20ลูกแล้วกันขอดูหน่อยครับมันทับกันเหรอไม่ค่อยเข้าใจเควสนี้นะโทษทีฮะคือถ้ามันทับหรือมันหายมันอะไรไปก็เดี๋ยวเม้นบอกด้วยแล้วกันนะเตือนกันด้วยแล้วกันเผื่อหลอนเผื่ออะไรนะไปแล้วซื้อบอลกับซื้อยาเพิ่มเลือดนะฮะต้องซื้ออะไรมากก็ได้แรกๆครับมันเรามีของที่เรามีเตรียมเอาไว้แล้วใช่ไหมล่ะเดินขึ้นไปทางด้านบนครับผมน่าจะเป็นถนนสาย103ตามที่ศาสตราจารย์บอกเอาไว้นี่ไง103โอเคฮารุกะน่าจะอยู่นี่ครับยืนอยู่ตรงนี้ฮะเขาบอกว่าพ่อของเขาฝากมาให้มาเดินสำรวจโปเกมอนบริเวณนี้ฮะว่ามีแบบตัวอะไรบ้างอะไรใหม่ๆบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะโอเคมาเลยฮารุกะเดี๋ยวลืมเก็บแววนี่จะไหวไหมเนี่ยนายเป็นเทรนเนอร์ใหม่เหรออือฮึอ้าวลิงซ่านี่ดิเจโน่แชมเปี้ยนเหรออืมฮึอ๋อเคยได้ยินชื่อมานานแล้วเนี่ยอยากเจอตัวเป็นๆมากเลยแล้วก็ฉันอยากจะลองต่อสู้กับเธอดูน่ะวันนี้สักวันนึงไม่ใช่สักวันไม่ใช่วันนี้ ฉันชื่อเมนะเป็นลูกสาวของโปรเฟสเซอร์บิดอะไรนะเขาสั่งให้เธอมาหาฉันอย่างนั้นเหรอโอ้เธออยากจะเริ่มเขาเรียกอะไรล่ะเขาจะเหมือนกับช่วยสอนไม่ใช่ดิแนะนำดิแนะนำว่าเขตนี้มันมีอะไรบ้างเลยประมาณอย่างนี้นะฮะI see you Sean เห็นแล้วฉันเห็นเธอเลือกมัสคิปมาเป็นโปเกมอนตัวเริ่มใช่ไหมล่ะเลือกได้ดีนี่ส่วนฉันเนี่ยเลือกไอ้ที่คุณลืมชื่อไอ้ตัวพืชอะคิโมริใช่ไหมคิโมริอาจจะโมมิซึโกโร่เออคิโมริเอาละไหนๆก็ไหนๆแล้วมาลองตีกันหน่อยไหมล่ะฮะแชมเปี้ยนย่อมได้พี่น้องเฮ้ยเลเวลเป็นอะไรเอ่ยใช้วอเตอร์กันครับโอ้ยโอ้แอบซอฟไอ้เหี้ยกูก็ตายสินั่นไงนี่แน่วอเตอร์กันโหนี่คิดแล้วแหละให้ตายเถอะจบแล้วฮะมันจบแล้วครับมันดูดเลือดได้อะไลฟ์การ์ดฮ่าฮ่าฮ่าแชมเปี้ยนโหโดนดูถูกเล็กๆไม่เป็นไรครับถือว่าเรารู้เท่าไม่ถึงการก็ตูไม่ได้เก็บเวลมาว่าไม่ได้อะไรนะพ่อฉันให้มาตามหาฉันอย่างนั้นเหรออืมก็ฉันจะไปเจอเขาอยู่พอดีเลยแหละแต่ว่ากำลังเทรนมอนแถวนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีแล้วกันนะแวบหายไปโอเคเขาก็บอกว่าเขาจะไปหาพ่อเขาที่นู่นแหละนะครับผมที่นู่นแหละที่แล็บ
ที่นู่นที่แหละที่นู่นแหละคืออะไรจริงๆอยากได้นิสัยอื่นอ่ะอยากได้ที่มันบวกเดฟบวกสเปเชียลเดฟลดสปีดก็ได้นะเอาสปีดมาทำมะเขืออะไรล่ะตัวนี้เนี่ยฮะแล้วดู IV ดิครับโอ้โห IV แบบลงแอตแทคมาเยอะเชียเดฟก็เยอะโอ้โหสปีดก็เกือบเต็มนะสปีดก็เยอะนะครับแต่ว่าสเปเชียลแทงนี่หอยหลอดมากเลยอ่ะเตงเอ็นจอยโฮลันด์อีกฟอร์อ้าวแล้วเดี๋ยวสิก็เราไปตามมาแล้วนี่เราไปตามลูกสาวเข้ามาแล้วลูกไปไหนเจ๊ไปไหนโอ้โหนี่เดินมาด้วยความมั่นใจว่าผ่านเควสแน่ๆเดี๋ยวนะไปอยู่ไหนวะก็ไปตามมาแล้วอะคะแล้วไม่เดินกลับมาเหรอเจอมนต์ป่าอีกไม่ตายอีกโอ้โหให้ EXP โคตรน้อยเลยให้ตายเถอะเนี่ยแล้วพี่ลิงก็ต้องมานั่งเก็บเวลมันนานนะมันนานนะครับเดี๋ยวลองเข้าบ้านนี่ดูหน่อยแล้วกันนะเผื่อจะเจอไม่เจอเลยอ่ะมองดูถังขยะทำไมเนาะไม่เห็นมีอะไรเลยเบอร์รี่เหรอเดี๋ยวมีคนSilly boy can start his Pokemon journey to today. You have some berry. Why? ชิไอเด็กปัญญาอ่อนเลยมันด่าไอคนนี้ไงมันด่าไอเด็กนี่ว่าไม่กล้าที่จะเดินทางออกมาจนภัยมัวแต่หาเบอร์รี่นะฮะเอาจริงๆนี่มันแล้วแต่คนจะชอบอีกนะครับผม Potion Potion can be used anytime ไม่ต้องสอนแล้ว Potion น่ะว่าแต่อีเมย์ไปไหนอีเมย์หายไปไหนอีฮารุกะดีๆก็หายไทเลอร์ว่าไงไทเลอร์ราเชลเป็นเพื่อนคนแรกของฉัน Enjoy the challenge so far อ่ะโปเกบอลล่ะ Now give it to me for next time ให้โปเกบอลไปกับไทเลอร์เยี่ยมมากเลยแล้วก็นี่คือไอเทมชิ้นที่2นะได้โพชั่นมาครับนากูดลักไฟดิ้งราเชลออเดอร์เฟนแล้วก็หายเอ้าเดี๋ยวไม่ได้อยู่ในถ้ำเหรอนั่นไหนบอกว่าอยู่ในถ้ำล่ะโอ้โหอย่างนี้โอ้โหกูต้องไปไล่ตามคุยกับคนทั้งประเทศเลยเหรอซึ่งคนไหนก็ไม่รู้อ่ะแล้ว9คนน่ะมันก็เยอะนะเฮ้ยเดี๋ยวนะว่าแต่ฮารุกะหายเดี๋ยวนะปกติถ้าเราพาเธอกลับบ้านอ่ะเราคุยเราไม่รู้ไม่ว่าจะสู้แพ้หรือชนะเอ้ากูเดินทะลุเด็กน้ำทำไมอ่ะทำไมต้องตื่นเต้นขนาดนั้นปกติถ้าคุยฮารุกะเสร็จแล้วเนี่ยสู้แพ้หรือชนะก็แล้วแต่นะครับก็จะส่งเธอกลับไปยังบ้านของศาสตราจารย์แล้วก็เราก็จะไปคุยอีกทีนึงก็คือจะจบเควสจะจบเควสแรกตรงนั้นนะฮะแต่ทำไมตรงนี้มันไม่มีล่ะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่างนี้นี่เราเดี๋ยวขออนุญาตใส่ท่าเซิร์ฟไปเลยเออใส่ไปเลยเว้ยฉันกำลังซ่อนอยู่เนี่ย
ซ่อนทำไมอะครับซ่อนใครเหรอแอบใครล่ะนายแอบใครนายบอกเราด้วยได้ไหมคือไม่เข้าใจอะแล้วฮารุกะหายไปไหนอะหรือว่าแค่นั้นแล้วก็จบเควสไม่ต้องเดินกลับเดี๋ยวลองไปทางซ้ายดีกว่าคือถ้าไปได้ก็คือว่าเควสมันผ่านอะเอามาได้เฉยโอเคถ้ามาได้แล้วก็ยังไงพาร์ทนี้เป็นก็นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้าอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และแชร์นะครับแล้วเจอกันใหม่เมื่อเราเจอกันสวัสดีครับ